ตอนนี้วันที่12เนาะ13 13กรกฎาคมครับ59นี่วันพระธาตุแสงเทียนแพร่เทียนชัยนะก็มาดูชุดโมดูล AC อย่าเปิดมากตอนนี้เดี๋ยวต้องแก้ใหม่อย่างนี้เพราะมันต้องจริงๆคนยั้งไม่อยู่หรอกบางทีเปิดสุดแล้วขาดเดี๋ยวมาปรับปรุงอีกทีนึงนะเราทำไว้ประมาณปีนึงแล้วเนาะครับปีที่แล้วแต่ประมาณตุลาเนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยทำช่วงเข้าพรรษาตัวนี้ครับเข้าพรรษานะตัวนี้เนี่ยแต่เดิมเราใช้ตัวดีเลย์แมกเนติกแล้วก็ตัววิปที่จะสลับไฟครับแต่ว่าตอนนั้นมันยุ่งเพราะว่ามันยังหาตัวนี้ไม่เจอแล้วก็มีไทม์เมอร์มาเกี่ยวตัวนี้เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามันจะมีจะหน่วงเวลาอยู่จะโยกซ้ายโยกขวาข้างในมีมอเตอร์ไดอยู่ครับคือถ้าไฟแบบไฟเมนหลักเนี่ยเราโซล่ามาเข้าตรงนี้จำเข้าไป AC นะแล้วเอาไฟ AC การไฟฟ้ามาจำตรงนี้ทางออกจำมารวมกันนะครับสองก็รวมสองเอ็นก็รวมเอ็นนะแต่บางทีบอกให้เอารวมกันจับรวมนี้เลยนะมันจะค่อยลอยไปเลยนะรวมกันแล้วก็ออกไปใช้เลยครับเราจะมีสองด่านใช่ไหมด่านบนเนี่ยคือถ้าไฟโซล่ามาปุ๊บมันก็ไอหางนี่จะเป็นชี้ว่าเหมือนชี้ว่าไฟทางไหนเปิดเป็นไฟโซล่าตอนนี้ก็เป็นไฟโซล่าเพราะถ้าไฟโซล่าดับปุ๊บมันก็ปุ๊บแบบนี้เลยถ้าไฟหลงมีรอยอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าไฟโซล่ายังมีมันก็กลับหาโซล่าใหม่ครับเห็นไหมต้องลองมาดูนะต้องลองใส่แบบนี้ก่อนอันนี้ถ้าเราเกิดเราโยกมาแล้วเกิดระบบนี้มันเออร์เลอร์ขึ้นมาหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็มาโยกตรงนี้เขาเรียกเป็นเซฟตี้ที่สองที่เขาทำไปแล้วแต่ว่าไอ้ระบบแมกเนติกเนี่ยเราก็จะลองออกดูเพราะว่าที่เราใช้อยู่มันเคยตุ้มต่ำมาแล้วอยู่ไอ้ตัวนี้ไหม้ไปแล้วครั้งนึงนะใช่มันเคยไหม้ไปแล้วใช่มันเคยไหม้ไปแล้วก็ยังเปลี่ยนตัวใหม่มาใช่ตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนมั้งอันนี้เปลี่ยนแล้วตัวไหม้อยู่อ้าวไปไหนแล้วเปลี่ยนเองเลยใช่มันไหม้ก็ไปเอาที่แทงตัวกลางไปถอดตัวนั้นเพราะว่าตัวนั้นผ่านโมดูลใช่ไหมโมดูลมันไหม้แล้วก็เอามาใส่ตัวนี้ครับครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้มาใส่แต่ว่ายังคงชุดดีเอโซล่าไว้อยู่ก็จริงๆถ้ามีตัวนี้ก็เอาชุดออกหมดมันไม่ได้มันต้องเอาสัญญาณจากโนเวมมาออนตัวนี้ก่อนแล้วถึงจะมาผ่านตัวนี้ให้มันเป็นเซฟตี้ชั้นหนึ่งเพราะตัวนี้สีวิปนี่จะเป็นตัวสั่งไอ้ที่นี่ออนพอออนเมื่อไหร่ปุ๊บตัวนี้ทำงานแต่ถ้ายังไม่พร้อมวิปไม่ปล่อยมาเพราะว่าตอนนี้ก็คือเราต้องตั้งวิปให้มันคุมแรงดันกับแรงดันในคนกับไอเวลาให้มันได้ก่อน1นาทียังต้องมีเหมือนเดิมแต่ว่าเราไม่เสียเวลารอไงเพราะว่าถ้า1นาทีช่วงรอเนี่ยอันนี้มันรอไฟหลวงไปเลยมันเป็นไฟหลวงเลยแต่ถ้ามันพร้อมอะไรปุ๊บไอ้นี่ก็ทํางานแป๊บเดียวไปเลยกลับมาเป็นโซล่าเซลล์ใช่มันเป็นอย่างนั้นก็คือเอาความเสถียรก่อนว่าถ้ามันเสถียรมาโนเวมมันค่อยๆเริ่มขึ้นเฮิร์ตมาเนี่ยมันก็ยังไม่ต่อให้ใช่จนกระทั่งได้เวลาที่พอเหมาะแล้วจนวิปสั่งงานปุ๊บไอ้นี่ต่อก่อนครับต่อก่อนแล้วมาเข้าตัวนี้ก็จะโยกมาคือมันพร้อมแล้วอันนี้โยกแต่ยังไม่พร้อมอันนี้ก็ AC ครับแค่นั้นเองเพราะนั้นทางเอาท์พุตเนี่ยเอาท์พุตก็ออกเหมือนกันเนี่ย2เส้นเนี่ยจําคู่นี้เหมือนกันคู่นี้เลยเนี่ยคู่นี้เลยคู่นี้เลยก็จําคู่นี้เลยจําเข้า 2N ใช่เป็นทางออกนะครับส่วนขาเข้าเนี่ยขาเข้าของฝั่งโซล่าเนี่ยก็เอาจากคู่นี้เหมือนเดิมเส้นเนี่ยกับโมดูลเนี่ยเส้นดำกับเส้นแดงเส้นดำกับเส้นแดงเนี่ยใช่ไหมส่วนเหลืองไม่เกี่ยวเหลืองมันเป็นสัญญาณเวลาเฉยแล้วก็ต่อมาอีกเดิมใช่ไหมเพราะนั้นไอ้ดำกับแดงเนี่ยดำกับแดงมาเข้านี่ก่อนดำกับแดงมาเข้านี่ก่อนนะเห็นไหมดำแดงนี่นะครับมาเข้านี่ก่อนคือหมายความว่าออกจากนี้แล้วนะมาเข้านี่ก่อนก็คือจำจากนี้ตุ๊อีกคู่นึงใช่แต่ว่าไอ้ตรงออกจากนี้เนี่ยย้ายมาเข้าตูดนี่แทนอ๋อใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ว่าจำซ้ำซ้อนนะครับก็คือถอดตรงนี้ออกก่อนแล้วก็เอาสองจุดนี้มาเข้าตรงนี้ครับแล้วไอ้ตรงที่เหลือเนี่ยมาข้างล่างเนี่ยก็คือไอ้ตัวนี้มาต่อข้อมตัวนี้ลงมาเอามาต่อเป็นสะพานแทนเป็นสะพานผ่านตัวนี้เฉยแล้วฝั่งนี้เนี่ยมันก็จะมีไฟเลี้ยงอยู่สีเหลืองสีเขียวอะไรนี้ไม่เอาแล้วถอดไอ้คือทัมเมอร์ตัวนี้เราออกแล้วใช่ตัวนี้ออกเราก็เอาไฟ AC เนี่ย AC 2เส้นเนี่ยนะมาเข้านี่เลยครับเพราะฉะนั้นไอ้ไฟเลี้ยงนี่3เส้นเนี่ยออกเลยตัวนี้ออกหมดนะใช่มั้ยที่เข้าทัมเมอร์ตัวนี้ใช่ก
ขาฟิวนี่ก็ออกฟิวนี่มันต่อไปนี้ก็ออกอ๋อใช่ใช่ใช่ไหมใช่สี่ยันมันตัดเพราะว่าอ๋อมัน46เฮิร์ตเฮิร์ตตกเหรอไฟตกนะมันตกเพราะไฟแบตไม่ชาร์จอ๋อแสดงตอนนี้แบตไม่ค่อยลงเลยเดี๋ยวต้องดูแลเรื่องแบตอีกคือเฮิร์ตตกไม่ได้ตอนนี้เราต้องคุมไว้ที่ไม่ได้50ใช่ตอนนี้ก็กลับมาเป็น50เหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวจะมีด้านอินพุตเนี่ยต้องปรับไอ้หลวงพี่ได้ไปโยกไอ้เปิดแบตเตอรี่เย็นเช้าไว้มั้ยเปิดนะเนี่ยเปิดอยู่เนาะตอนนี้เปิดปกติฮะเปิดครับครับชาร์จ 7:00 หลังมีสบาทกลับขึ้นมาได้คืนก่อนนอนอ๋อเนี่ยเนี่ยไอ้ตัวกิจไทยก็ออฟไปแล้วออฟกิจไปแล้วหันไปดูนะกิจไทยออฟไปแล้วตอนนี้ก็คือตอนนี้มีการใช้ไฟตู้เชื่อมแล้วออฟไปเลยก็เสียของไปเลยใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องมาเปลี่ยนตัวนี้ใช่เดี๋ยวต้องทำตัวนี้ให้มันสลับให้โยกกลับไปเป็นแบตเตอรี่ทีนี้เราเอาตัวนี้ก่อนครับวันนั้นเข้าใจแนวทางนะคือ AC เนี่ยเหมือนเดิมครับตอนนี้เราโยกกลับไปไฟฟ้าเขาอีกเดิมดีกว่ามั้งนู่นฮะตัวนี้เป็นไฟฟ้าไฟเข้าหลวงแล้วนี่ไฟเข้าศาลาใช่ป่ะใช่นี่ไฟทางวัดนี่กลับไปเป็นไฟหลวงกับอันนี้ไฟแสงสว่างไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรเนาะครับสรุปว่าแดงดำเนี่ยนี่คือ AC นะเอาเข้านี้ส่วนออกก็ออกนี่เลยเพราะว่าปลายทางมันเชื่อมหากันอยู่แล้วไม่ต้องไปทำใหม่เพราะมันทำไปแล้วไอ้แมกเนติกตัวนี้ออกตอนนี้ใส่แทนแต่แมกเนติกนี่ยังอยู่เพื่อให้มันส่งสัญญาณมาให้เฉยทำมือยังอยู่คือเราเปลี่ยนแปลงน้อยมากแล้วก็ไอ้สายเหลืองแดงอะไรเนี่ยที่มาคุมเนี่ยเอาออกซะตัดออกตัวนี้ถอดออกเลยใช่ตัวนี้ก็ต้องถอดออกเพราะทำมือมันมาคุมเวลาตัวนี้ใช่ไหมถอดออกแค่นั้นเองถอดต้นทางออกไล่ออกไปแล้วก็ไอ้นี่ก็ออกนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนจะออกต้องปิดโมดูลก่อนปิดโมดูลปิดไฟก่อนเช็คให้ดีว่าไฟไม่มีมานะมันจะได้จบแค่นั้นอันนี้เป็นสายคอนโทรลเฉยมันไม่ใช่ไฟมากโอเคออฟเรคคอร์ด